และประโยคที่ผมตะโกนไปก็คือพี่เก้งสวัสดีครับแกก็พี่สวัสดีครับยกมือไหว้ผมเงี้ยผมก็ออกมาก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้นะนัดที่ทำให้คนรู้จักสันติภาพจันหง่อมแบบในมุมเก้งคิดว่ามันเป็นเกมไหนนัดแรกของฟุตบอลไทยปีนี้จะล่อบิลโรซิม่าแล้วนะฮะพูดถึงเรื่องนี้หน่อยก็มีคนใช่ก็มีคนเดลิกมาถามผมก็ไปตอบกับขอโทษครับแล้วก็อีโมจิไหว้แล้วก็ยิ้มให้เขามาแล้วครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่ตูทอครับวันนี้เราได้คิวสุดยอดนักเตะอีกหนึ่งคนของเมืองไทยนะครับที่อดีตเสียดายตรงจุดเดียวคือเขาไม่ได้อยู่อัสสัมชัญนะครับแล้วก็แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าณวันนี้เขาก็มาอยู่ในวงการฟุตบอลและเขาก็เป็นดีกรีแบ็คขวาแชมป์ไทยลีกคนล่าสุดครับสันติภาพจันทร์งามสวัสดีครับมาแล้วครับผมบอกแล้วว่าคอมเมนต์คุณภาพในเพจนี้นะครับคุณพลกิจมาแล้วสวัสดีครับเบอร์23ชลบุรียังอยู่บีจีครับยังอยู่บีจีครับแล้วทำไมถึงเป็นเบอร์23ชลบุรีมันเกิดอะไรขึ้นอะตัวทีก็พี่บอลเขาชอบไปปั่นอะไรเงี้ยเนี่ยผมไม่กล้าแชร์เลยเนี่ยถ้าแชร์เนี่ยพี่บอลน่าจะมาปั่นด้วยนะครับถ้าวันนี้มีบุคลากรในวงการฟุตบอลผมย้ำเลยนะครับคุณจะต้องมาอยู่ในรายการเป็นรายต่อไปเพราะฉะนั้นก่อนจะคอมเมนต์คิดกันดีๆนะครับผมก็ว่าใช่ผมว่าผมจะต้องไม่คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวจะเอามาออกไลฟ์อีกอะไรเฮ้ยก่อนเริ่มที่จะไลฟ์แบบโอ้โหมีหลายเรื่องที่อยากคุยกับเก้งมากเพิ่งได้รู้ว่าเก้งเป็นศิษย์เก่าของกรุงเทพคริสเตียนนะครับซึ่งผมเองก็เป็นศิษย์เก่าของอัสสัมชัญแล้วก็ถ้าเสียดายถ้าเกิดในยุคเดียวกันเราอาจจะได้เจอกันบ้างนะครับอาจจะได้เจอกันบ้างใช่ใช่เพราะว่ายังไงเขตนั้นมันก็ต้องเป็นสีม่วงทองครับพี่มันไม่สามารถเป็นแดงขาวได้เลอะเทอะแต่แล้วยังไงก็ต้องม่วงทองครับเฮ้ยในยุคสมัยของเก้งความเป็นอลีกันของอัสสัมชัญกับกรุงเทพคริสเตียนมันยังมีไหมมันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะแต่แค่แบบเปิดเจอก็เหมือนเต็มที่ในสนามมากกว่าพอเจอนอกสนามก็ไม่มีอะไรแหละก็เหมือนนักฟุตบอลทั่วไปไงครับไม่มีอะไรพี่เป็นคนหนึ่งที่ตอนนั้นก็งงมากเลยว่าทำไมต้องเกลียดกันขนาดนั้นวะงงมากเลยนะใช่ใช่ผมก็งงไม่รู้ว่ายังไงครับแต่เราแอคได้ไหมว่าเราเป็นแชมป์อะไรอ่ะเอากี่แชมป์พี่ต้องทำแบบนี้ดีกว่ามีคนบอกว่าเขตนั้นเยี่ยวม่วงเหรอครับโทษทีมันเป็นเขตพื้นที่ทับซ้อนของโรงเรียนครับก็เลยสถานีสุรศักดิ์ไปนะครับก็จะเป็นย่านแดงขาวใช่ก็เป็นย่านบางรักเป็นสภาตากสินใช่ใช่คือแบบเขาก็จะอยู่ฝั่งนั้นงานก็จะไม่ยุ่มย่ามมาฝั่งนี้ส่วนมากไอ้พวกที่จะเดินผ่านยุ่มย่ามเนี่ยก็คือไอ้พวกเด็กใส่แว่นแค่นั้นเองครับก็เนิร์ดไปเรียนแล้วว่าใช่ใช่ส่วนมากจะเป็นเด็กเนิร์ดเดินเข้ามาแบบเรียนหนังสือเรียนสื่ออะไรเงี้ยมากกว่านะครับเอาวันนี้ชาวตูดูบันไดทุกคนเข้ามา 2-300 แล้วเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าเราต้องการคอมเมนต์คุณภาพที่จะมาถามคำถามคุณเก้งเขานะครับก่อนอื่นผมมีเรื่องนึงอยากสารภาพสันติภาพจันหง่อมก่อนที่เราจะไปเริ่มคุยกันครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปสนามริโอสเตเดียมแล้วผมก็ได้เจอหน้าคุณครั้งหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นผมว่าคุณอาจจะยังไม่ได้รู้จักบักจีหรือเห็นหน้าผมนะแล้วก็สิ่งที่ผมปรับพฤติกับคุณไปก็คือการที่ผมยกมือไหว้คุณเลยพี่และประโยคที่ผมตะโกนไปก็คือพี่เก้งสวัสดีครับจริงดินี่คือสิ่งที่ผมอยากสารภาพกับคุณก่อนที่เราจะเริ่มต้นคุยกันครับทำไมพี่เป็นอย่างนั้นอ่ะก็ผมไม่รู้ว่าคุณผมหลังจากนั้นผมเพิ่งได้มารู้ว่าคุณอายุ24ปีนะวันนี้ครับใช่ใช่ใช่แล้วอะไรไม่รู้โดนบันดาลให้วันนั้นคือผมยกมือไหว้แล้วก็เรียกว่าพี่แก้งสวัสดีครับใช่มีแต่คนเข้าใจผิดคิดว่าผมแบบอายุแบบ20ปลายๆแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่อาจจะเป็นเพราะหน้าผมแก่หรือเปล่าไม่รู้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเก้งบ่อยไหมไม่อยากเล่า
ก็คือเราย้ายเพิ่งย้ายมาจาก BG คือย้ายเข้ามา BG ใช่ไหมพี่ย้ายจากเทโลเข้ามา BG ปึ๊บพี่ตั๊กก็ย้ายมาจากท่าเรือมา BG เหมือนกันแล้ววันนั้นก็คือเป็นวันแรกที่นั่งรถบัสด้วยกันเพื่อที่จะไปเก็บตัวที่หัวหินแล้วทีนี้ก็ถึงเราก็นั่งรถนี่แหละเราก็ขับรถไปลงปั๊มสมุทรสาครมันก็เป็นปั๊มใหญ่ๆปั๊มนึงเลยครับเราก็ไปเสร็จปุ๊บผมก็ซื้อของเลือกซื้อขนมเลยและเพ้อจังหวะนั้นสวนกับพี่ตั๊กแล้วแบบว่าผมก็ไว้หนวดไงคือแบบยังไม่ได้โกนอะไรเงี้ยพี่ตั๊กก็ไม่รู้ว่าผมเป็นใครแต่ผมมารู้จักว่าแกคือใครแกก็พี่สวัสดีครับยกมือไหว้ผมเงี้ยเดี๋ยวนะผมก็บอกถึงระดับที่สุมัญญาปุริสายยกมือไหว้นี่หนักใช่พี่คือแบบผมก็บอกพี่ผมเพิ่งอายุตอนนั้น23ใช่ไหมพี่ผมเพิ่ง23จะเข้า24เองครับอะไรเงี้ยโอ้โหพี่บอกเอ้าเหรอเออพี่เห็นหน้าเองแก่ว่ะเขาบอกมาละคอมเมนต์คุณก้องบอกพี่แก้งน้องเต้ผมก็เลยแบบโอ้โหตายไม่ไหวผมว่าคงมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมั้งอืมก็มีมาอยู่นะแต่ก็มีบ้างที่ผมก็เคยหลุดยกมือไหว้เหมือนกันก็มีเหมือนกันรุ่นน้องผมเงี้ยนะครับโอเควันนี้อย่างที่บอกหลายๆคนนี่มาของคุณนี่ถ้าในเวอร์ชั่นที่เราไลฟ์จากที่บ้านนี่ถือว่าคุณเป็นนักเตะรายที่3ที่ให้เกียรติกับเราแต่ไม่มีอะไรทำพี่ไม่ใช่หรอกสักพักนะเดี๋ยวมีเพจ BG ปทุมมาบอกว่าพอได้แล้วครับจักเตะต้องไปนอนครับอันนี้ตัวใครตัวมันเลยนะฮะใช่ครับปิดไลฟ์ด่วนเลยทั้งนั้นผมว่าแต่ผมต้องเคมก่อนเพราะว่า2คนแรกที่เขามาทอล์กกับผมเนี่ยถือว่าออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยนะจักรพันธ์ไพสุวรรณจากที่เราจะคุยกันว่าเขาจะเบียดวิกเตอร์เบียดตูเนสยังไงวันนี้เขาเบียดวิกเตอร์ตูเนสลงแล้วตัวจริงแล้วก็อีกคนนึงก็คือชัยวัฒน์บุรานกดลูกแรกในนัดแรกสุดสวยอาจผมก็ออกมาก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้นะ ใครจะไปรู้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้การที่แบบดีอยู่แล้วอาจจะแบบไม่ดีก็ได้ใครจะไปรู้ไม่แน่พรุ่งนี้คุณอาจจะยิงเลยยิงไกลเลยพี่ยิงไกลอันนี้ผมเห็นนะอันนี้ผมเห็นเป็นภาพแบบเหมือนภาพลางๆอ่ะเห็นนะว่าคุณกดแบบกดเสาไกลเลยอ่ะแบบ40หลามีพวกเนี้ยพอแล้วมาโอยพี่คือแบบกะจะไม่ให้ซ้อมอะไรเลยใช่มั้ยกะไม่ให้วิ่งอะไรเลยแบบพอเลยขึ้นสนามอะไรยิงอย่างเดียวย้อนมาคุยก่อนอื่นผมไปนั่งก่อนที่จะมาคุยกันผมก็ไปนั่งกับทีมงานนั่งดูประวัติคุณก็ทำให้เห็นว่าเส้นทางก่อนที่จะมา BG ก็ได้เล่นกับพี่เตี้ยตอนใช่ไหมใน Air Force ใช่ใช่ใช่นั่นเลยทำให้เราได้เห็นภาพที่พี่เตี้ยดึงเสื้อในเกมล่าสุดใช่ครับเขาก็จะแบบดราม่าว่าเฮ้ยโค้ชดึงได้ไงอะไรเงี้ยผมก็แต่เขาไม่ได้รู้เบื้องลึกหนาบางว่าแบบเฮ้ยเรากับพี่เตี้ยเนี่ยเจอกันครั้งแรกคือ U19แล้วก็ใช่แล้วก็ยาวมาประมาณอยู่กับพี่เตี้ยมาประมาณ3เกือบ4ปีนะโอ้ใช่อยู่ Air Force 2ปีแล้วก็อยู่ทีมชาติแล้วก็ประมาณ3ปีเกือบ4ปีวันนี้พี่กว่าจะได้กลับมาสโมสรที่แบบที่เราเซ็นจริงๆเลยครับแล้วช่วงนั้นก็มีเล่นเทโลถูกไหมใช่ครับ2ปีทีนี้ถ้าสมมุติว่าพูดในมุมของแฟนบอลจริงๆอ่ะต้องยอมรับว่าเก้งเองแจ้งเกิดกับ BG ถูกไหมก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือถ้าในมุมพี่หรือแม้กระทั่งคนในเพจเองก็ตามอ่ะเราก็ไม่เคยเห็นภาพเก้งแบบชัดๆมาก่อนตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะมาอยู่ BG นะนึกภาพตอนอยู่ Air Force หรือนึกภาพตอนอยู่เทโลก็ไม่ได้แบบคือเอาง่ายไม่ได้เป็นนักเตะที่อยู่ในระดับท็อปใช่ของไทยลีกใช่ครับตอนนั้นไม่ได้เป็นเด็กแบบที่อยู่ในสายตาเขาเลยอะไรเงี้ยคือถ้าแบบว่าถ้าแบบเรียงลิสต์รายชื่อแบ็คขวาเนี่ยผมอยู่แบบสมมติมี10คนเนี่ยผมอยู่ประมาณอยู่แบบท้ายๆเลยอะเอาง่ายๆใช่ แล้วถามเก้งว่าในมุมที่ว่าแล้วช่วงนั้นอะไรมันคือ
สิ่งที่ทำให้เกิดแบบนั้นนะทำไมถึงกลายเป็นว่าชื่อเก้งยังไม่ถึงเด่นมาตอนนั้นนะก็หลายๆอย่างด้วยครับเพราะว่าเราก็พอเราได้มีโอกาสเข้ามาในทีมชาติแล้วอะไรเงี้ยตอนโอ้ยมีโอกาสเยอะเลยพี่19 21 23อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะแบบไปยึดตัวจริงของอะไรนี้ได้มีช่วงนึงที่ยึดตัวจริงได้แล้วก็เจ็บแล้วก็ยาวเลยทีเนี้ยก็กลายเป็นว่าเรากลับเข้ามาอีกทีก็คือกลายเป็นว่าเราก็สำรองเขาอีกอะไรเงี้ยครับความมั่นใจด้วยอะไรด้วยแล้วบวกกับสภาพร่างกายตอนนั้นด้วยอะไรเงี้ยที่ยังไม่ได้แบบไอ้นี่เท่าไหร่ก็เลยแบบเป็นหลุดเข้าๆออกๆทีมชาติอยู่เงี้ยครับแปลว่าช่วงก่อนนั้นอาการแบบเจ็บเป็นคีย์หนึ่งไม่ค่อยได้มีฤดูกาลเต็มๆฮะมีฤดูกาลเต็มๆก็ประมาณปีแอร์ฟอร์สที่ขึ้นชั้นนะครับที่แบบเต็มๆเลยอันนั้นคือเต็มแล้วครับตอนนั้นไลน์อัพของ Air Force ปีนั้นมีใครบ้างเจริญศักดิ์ก็ปีนั้นเล่น442เซนเตอร์คู่เป็นธนาศรีพันดรพี่แบงค์กับอเล็กคาปิโซดาครับครับแล้วก็สลับกับทากากิของที่มาจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอันนี้คือตัวทีมชาติเลยแบ็คซ้ายวันชัยแบ็คขวาก็ใช่กลางนพพลมั้ยตอนนั้นใช่ครับนพพลกับกิตติไกรครับ2คนแล้วก็ปีกขวาเจริญศักดิ์แล้วปีกซ้ายก็วอลโดครับหน้าคู่ก็เคนวินเซนต์เคนวินเซนต์ตะกับบูโน่โคเรียที่เคยอยู่อุดรครับกองหน้าตัวใหญ่บราซิเลียนใช่ควรนี่มีแฟนคลับคุณเขามาแบบว่าติดตามตั้งแต่ Air Force นะบางคนเนี่ยคุณสมฤทัยก็บอกติดตามตั้งแต่สมัยเทโลแล้วค่ะพี่เป็นคนเริ่มต้นดูบอลไทยจากการไปดูเทโลก่อนนะทำไมถึงไม่มีภาพของสันติภาพจันหงอมเข้ามาวะต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นผมอยู่กับคริสเตียนใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยก็เหมือนว่า BC เทโลนะตอนนั้นเขาไปโคกกรุงเทพคริสเตียนพอดีอะไรเงี้ยเราก็เลยได้แบบได้เขาได้เป็น MOU กันเขาก็แบบซุ่มดูฟอร์มตั้งแต่ม .4 5 6ตั้งแต่ม .4 แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช่ผมก็ได้มีโอกาสไปเล่นบอลโคคัพด้วยอะไรเงี้ยของ U19 ตอนนั้นแต่ตอนนั้นผมประมาณ17เองก็ได้เล่นกับเขาอะไรครับก็เลยหลังจากนั้นเขาก็ซุ่มดูฟอร์มมาเรื่อยจนจบม .6 ก็ได้เซ็นสัญญากับเทโลครับเป็นสัญญาฉบับแรกใช่ครับแล้วบังเอิญด้วยความที่เทโลตอนนั้นก็มีพวกแบบนฤบดินทร์นะถัดนฤบดินทร์ก็ที่ต้องโดนะใช่ครับไม่รู้ผมว่าจะเด็ดเขายังไงมันก็เข้าใจได้นะว่าทำไมแบบพอพูดถึงแบ็คขวาเทโลนะตอนนั้นคนก็มองอันนฤบดินทร์ถัดนฤบดินทร์ก็มีที่สตองโดใช่ยังไม่รวมพี่เปิ้ลอีกตอนนั้นที่มาด้วยอภิเชษพุตตานโอ้โหผมแบบอยู่ชุดเล็กดีกว่าอะไรนะไม่ไหวก็เลยอยู่ซ้อมชุดเล็กทีนี้ชุดเล็กครับการย้ายมา BG เนี่ยเนี่ยมีคนบอกในคุณสิริพรบอกรู้จักชื่อสันติภาพเพราะ BG หลายๆคนอาจจะเป็นแบบนั้นก่อนที่จะย้ายมา BG จุดเปลี่ยนของการที่จะย้ายมา BG สำหรับเก้งมันคือนัดไหนหรือมันคือจังหวะจากโคนไหนปะจุดเปลี่ยนที่ย้ายมา BG เหรอครับด้วยน่าจะเป็นตอนที่อยู่ที2กับ BG นี่แหละครับก็คือใช่ตอนนั้นคือเป็น BG ที่มาเจอเทโลมาเยือนเลยตอนเนี้ยก็คือกลายเป็นว่าเขาก็ไม่สามารถชนะเทโลได้ตอนเขามาเยือนแล้วคือคุณแก้คุณจะบอกว่าเขาไม่สามารถชนะเทโลได้เพราะคุณอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเล่นก็ไม่รู้ก็คืออาจจะเป็นเพราะพี่องค์ชอบด้วยมั้งครับแล้วผมก็เหมือนแบบก็ได้มีโอกาสได้คุยกับเหมือนว่าพี่องค์ก็คุยกับพี่อ้นด้วยอะไรเงี้ยครับว่าแบบเด็กคนนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ครับก็เลยมีโอกาสได้คุยด้วยอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คุยกับพี่องค์หรอกครับครับก็เขาก็เหมือนซุ่มดูฟอร์มแล้วเขาก็ไปดูก็น่าจะดูตอนที่ไปเยือนด้วยฟอร์มก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรเขาอาจจะชอบตรงนั้นด้วยหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยกลายเป็นจากนั้นกลายเป็นจุดที่เขาสนใจใช่ครับก็เขาก็สนใจแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยื่นซื้อเต็มรูปแบบเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นวิงขวาของ BG เป็นใครอ่ะใช้เด็กครับใช้รุ่นน้องเล่นอ๋อใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นหลังจากย้ายมา BG แล้วก็ดันกลายเป็น
สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยไหมว่ามันน่าจะเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดในชีวิตก็ยังไม่ก็อาจจะเป็นไปได้นะพี่เพราะแบบยังเกิดด้วยได้แชมป์ด้วยอะไรครับไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยทั้งที่เราก็แบบไม่ได้หวังขนาดนั้นเลยเราหวังแค่แบบแค่แบบว่าเราได้เล่นแบบว่าสม่ำเสมอแค่นั้นมากกว่าอะไรครับใช่ครับตอนที่เริ่มฤดูกาลกับ BG อ่ะแล้วช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันเป็นนัดที่ทำให้คนรู้จักศักดิ์ภาพจันหง่อมแบบในวงกว้างในมุมแก้คิดว่ามันเป็นเกมไหนเดี๋ยวถามคนดูด้วยนะใครดูอยู่คุณรู้จักศักดิ์ภาพจันหง่อมเพราะนัดไหนอ่ะคุณลองพิมพ์มาผมไม่รู้อ่ะว่าอาจจะเป็นแมตช์แรกเอาแมตช์แรกก็ได้ครับเพราะว่าเขาก็แบบพอมีรายชื่อผมลงเขาก็เกิดคำถามเหมือนแบบเพราะก่อนหน้านั้นอ่ะมีบอลปีลีโอใช่ไหมพี่ลีโอก่อนอะไรเงี้ยปีซีซั่นใช่ครับใช่ครับ ก็ตอนนั้นฟอร์มผมที่ลงที่เจอกับประจวบก็ไม่ได้แบบว้าวหรือแบบอะไรเท่าไหร่ครับก็เลยเขาก็เลยแบบยิ่งเกิดคำถามถาโถมเข้ามาแบบวิงแว็กขวาคนนี้คือใครอะไรเงี้ยคือใครอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับเขาก็เหมือนแบบเกิดคำถามเพิ่มมากว่าซื้อหนึ่งเลยซื้อมาทำไมสองคือใครเอามาจากไหนอะไรเงี้ยทำไมไม่เอานักเตะเกรด A ที่แบบเป็น A สามารถใช้ได้เลยมาเงี้ยครับเพราะว่าชื่อชั้นตอนนั้นถ้าแบบเทียบชื่อชั้นเลยก็โอ้เป็นบางทีก็เป็น C เลยนะอะไรเงี้ยเป็นไม่ได้แบบเด่นกับเขาอะไรเงี้ยครับและยิ่งลงแมตช์แรกเจอเมืองทองด้วยอะไรเงี้ยโอ้ผมว่าเขาก็แบบเกิดคำถามหนักกว่าเดิมอีกว่าเพราะอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นแมตช์นั้นแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนว่าครึ่งแรกฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะใช่พอครึ่งหลังมาก็แบบเริ่มได้ปรับตัวได้แบบระบบหายใจดีขึ้นก็ถือว่าโอเคดีครับฟอร์มก็ถือว่าโดยรวมก็ไม่ได้แย่นี่มีคนคอมเมนต์นะบอกว่านัดเจอเมืองทองนัดที่ไปชนะบียูนัดที่เจอบุรีรัมย์ตบบุรีรัมย์ในบ้านของพี่อ่ะของพี่จำช็อตที่ประทับใจได้ที่เริ่มแบบว่ารู้จักหรือว่าแบบว่ามองคือพี่จำเกมไม่ได้จะจำได้มันเป็นจังหวะที่เก้งวิ่งมาแล้ววางเท้ากดแล้วมันชนคานหรือมันยังไงมันจะฮุบสามเหลี่ยมหรือมันทั้งอย่างอ๋อแมตช์แรกครับเจอเมืองทองนี่แหละจะอ่านแล้วน่าจะเป็นเจอเมืองทองที่ยิงชนสามเหลี่ยมมันแบบมันเหมือนมันเป็นจังหวะที่มันสวยมากแล้วมันกลายเป็นจังหวะนั้นทำให้คนมองไปที่ศักดิ์ภาพจันหง่อมนะในพี่ใช่ครับเขาก็เริ่มแบบเฮ้ยคนนี้เป็นใครวะอะไรเขาก็เริ่มหากันเพราะเราจะไม่ค่อยเห็นนักเตะที่เล่นในตำแหน่งวิงแบ็คขวาที่แบบวางเท้าแล้วยิงแบบนั้นแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีนะฮะทุกคนคือก็มีแค่นั้นแหละหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วคือมีแค่นั้นเองพี่ว่าหลังจากนั้นมันเลยทำให้คนเป็นที่รู้จักดีกว่าทีนี้ไอฤดูกาลเนี่ยที่มันเป็นไอ้ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยที่มันจบด้วยการเป็นแชมป์เนี่ยรายละเอียดของฤดูกาลเนี้ย สำหรับเก้งว่ามันประกอบไปด้วยอะไรอ่ะมันถึงทำให้เส้นทางนี้มันเลยกลายเป็นแชมป์อ่ะโอ้โหตั้งแต่พรีซีซั่นเลยนะเพราะว่าตั้งแต่พรีซีซั่นเนี่ยเราแบบเวิร์กฮาร์ดคือแบบหนักมากเฉลี่ยสัปดาห์นึงเนี่ย เช้า2วันคือฟิตเนสทั้ง2วันเลยครับที่จะแบบเข้ายิมเข้าฟิตเนสโอ้โหแล้วก็มาลงแท็กติกรายละเอียดแบบละเอียดมากแล้วก็บวกหลายๆอย่างครับโภชนาการการกินฟิตเนสติดทั้งที่เข้าสนาม อุปกรณ์อำนวยความสะดวกคือทุกอย่างคือแบบองค์รวมทุกอย่างคือมันพร้อมมากใช่ครับคือแบบพร้อมมากด้วยอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่จำเป็นต้องโฟกัสเรื่องของอย่างอื่นเลยโฟกัสแค่แบบผลงานในสนามทั้งการซ้อมการกินการพักผ่อนการแข่งขันอะไรเงี้ยและการแข่งขันภายในทีมปีแล้วคือสูงมากแล้วมันสมบูรณ์แบบเนาะสควอชของปีที่แล้วเนาะ ใช่ครับนะครับมาแล้วฮะคอมเมนต์ผ้าของม้ามาแล้วฮะว่าแล้วต้องมีอยู่ไหนไม่รู้ครับทำไมไอคอมเมนต์ภาคขาวม้านี่มันมีที่มาที่ไปยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะอะไรแต่แบบ
คือผมอ่ะเป็นคนแบบคือชอบพกผ้าขาวม้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยได้คือแบบถึงขั้นแบบแต่งตัวอย่างเงี้ยพี่พันผ้าแบบพวกผ้าขาวม้าไปเดินเซนต์นั่นเวอร์วะก็ไม่แปลกก็ไม่แปลกทำไมเขาต้องทักใช่ใช่แล้วแบบยามเขาก็มองนะว่าเออมาทำอะไรว่าอะไรกันใช่แล้วแบบผมเป็นคนแบบว่าพกผ้าขาวม้าตลอดอยู่แล้วแบบไปต่างประเทศก็เอาไปไปแคมป์ทีมชาติก็เอาไปไปแข่งที่ไหนก็เอาไปอะไรครับเพราะแบบเพราะว่ามันเหมือนว่าบางทีเมื่อก่อนติดด้วยพี่ตรงที่ว่าเราเวลาแบบเราไปซ้อมฟุตบอลแล้วหรือว่าไปลงทีมหรือไปเตะบอลกับเพื่อนเนี่ยแล้วบางทีสถานที่นั้นเขาไม่ได้เตรียมผ้าเช็ดตัวหรือผ้าขนหนูให้อะไรเงี้ยลาก็บ้านๆเลยผ้าขาวม้าไปจบทีเดียวนี่มาแล้วคุณพัทรพรหรอชอบจริงค่ะผ้าขาวม้าก็ผมเขาก็เลยนี่กันก็เลยคิดว่าเอ้ยทำไมเพราะอะไรครับก็เลยถามกันมาอีกอันหนึ่งที่ผู้คนน่าจะพูดถึงเยอะเลยคือไอ้เรื่องของการเติมสุดไอ้ความแบบไดนาโมไอ้ความแบบเหมือนแบบบางคนบอกเหมือนดูดม้ามาตรงๆอ่ะไอ้ความที่มันสุดพลังม้านี่มันคือมันมีที่มาที่ไปไหมก็ด้วยการที่แบบเราซ้อมหนักด้วยพี่แล้วผมเป็นคนที่เล่นแบบสไตล์แบบวิ่งขึ้นสุดลงสุดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับตั้งแต่อยู่ตั้งยังอยู่โรงเรียนละโรงเรียนคือผมเล่นปีคือแบบผมสามารถที่จะขึ้นไปเติมสุดเต้นตัดเข้าข้างในแล้วก็แบบลงมาช่วยเกมรับกับเพื่อนได้อะไรครับใช่เขาก็เลยหลังๆเขาเลยแบบไม่ได้ให้ผมเล่นปีกละกลายว่าเขามองว่าการเล่นปีกของผมไม่ได้มีประโยชน์กับทีมมากที่สุดอะไรเงี้ยเขาก็เลยจับผมมาเล่นแบ็คประมาณก็ตอนอายุ18ครับประมาณนี้18ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ยาวเลยใช่ครับแล้วมันเรียกว่าไงมันมีร่างกายมันต้องถูกใช้เยอะไหมในสไตล์การเล่นที่เก่งเล่นเยอะพี่เยอะพอสมควรวิงเนี่ยคือแบบเป็นถ้าเล่นหลังสามเนี่ยวิงแบ็กนี่คือแบบอันดับแรกคือต้องพละกำลังต้องถึงก่อนใช่เพราะว่าถ้าไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเจอหลังสี่ใช่ไหมจะกลายเป็นว่าเขาจะมีดับเบิลแบ็กก็คือมีแบ็กซ้ายกับปีกซ้ายแต่เราจะโดน1-1หรือโดน2-1ตลอดเพราะเราจะต้องเล่นวิงแบ็กด้วยเล่นก็คือเหมือนปีกซ้ายเหมือนปีกขวาแบ็กขวาด้วยอะไรเงี้ยเหมือนกองกลางฝั่งขวาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องใช้พละกำลังในการในนี้คือเยอะมากอย่างพี่น่าจะพอได้นะเล่นวิงแบ็กอะเรื่องความฟิตพี่ก็น่าจะพอได้อยู่ไปวิ่งมาก่อนนี่สัก10 โลก่อนไป มีคนถามว่าพี่แก้มเป็นคนจังหวัดไหนครับจังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์ครับแต่เกิดเลยนะครับก็แปลว่าคุณก็จะเป็นเขาเรียกว่าคนใต้มาจากแก๊งเดียวกับคุณจักรพันธ์ไพสุวรรณเนี่ยพี่สุรินทร์มันอยู่อีสานอ๋อวะกูไปจำที่ไหนเนี่ยสุรินทร์อยู่ภาคใต้เนี่ยโอ้เกาะสุรินทร์เปล่านั้นน่ะนักเตะที่มาจากสุรินทร์มีใครบ้างเยอะๆๆใน BG เยอะครับที่แบบภูมิลำเนาคือพื้นเพอยู่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยพี่โป้สิโรจัดทองพี่โป้พี่โป้ใช่จะลบสัมภาวดีโทษนะอ๋ออันนั้นสุราษฎร์โทษทีเดี๋ยวกูกลับไปเรียนสังคมใหม่โทษทีทุกคนโทษทีโอ้ตายแล้วอ่ะพี่โป้คำว่าภูมิศาสตร์ไหมต้องสังคมป่ะเนี่ยตอนเด็กโดดบ่อยวิชาเนี้ยอาจารย์มันสอนน่าเบื่อโทษทีใช่มีพี่โป้พี่ตั๊กอ่ะพี่ตั๊กเขาอยู่ร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดอ๋อใช่มีพี่โป้เจนลบพี่มุ้ยแล้วก็ผมเนี่ยแต่บ้านผมกับเจนลบเนี่ยใกล้กันเลยใช่แต่แค่แบบอยู่คนละอำเภอเฉยๆแต่แค่แบบอยู่ใกล้กันมากคนบอกสังคมมึงเอาศูนย์ไปนะเต้โอ้ยการสัมภาษณ์นักบอลแล้วกูโชว์สุรินทร์เป็นสุราษฎร์นี่ควายเท่านั้นนะจบจริงคือจบมากมีคนบอกว่าพี่เต้ครับช่วยเก
เกลี้ยกล่อมให้พี่เก้งมาบุรีรัมย์หน่อยครับใกล้บุรีรัมย์นะครับสุรินทร์เนี่ยโทษนะฮะตูทอล์กมา 3-4 ตอนเนี่ยกูไม่เคยสัมภาษณ์บุรีรัมย์เลยนะฮะครับเขามีเอ้ยเขามีนี่อยู่แล้วเขามีคนของเขาอยู่แล้วครับเขามีลูกหลานอยู่แล้วเขามีนรุบดินอยู่ผมไปเบียดพี่ต้นไม่ได้หรอกผมอยู่นี่ดีกว่าแฟนคลับเขาเยอะนะครับทีนี้อีกอันนึงที่อยากรู้มากก็คือก่อนที่เก้งจะเล่นในตำแหน่งแบบวิงแบ็กอะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีแค่เล่นแบ็กไปเลยกับเล่นตัวรุกไปเลยถูกปะใช่ครับก็คือจะเล่นเป็นพวกแบบแนวปีกเพลย์เมกเกอร์หรือกองหน้าไปเลยแล้วก็อีกทีก็คือแผงหลังไปเลยอะไรครับอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้สามารถบอกได้อย่างชัดเจนเลยว่าหลังจากที่เล่นในแต่ละแบบแล้วรูปแบบในแผนหลัง3น่าจะถูกฉลกกับสันติภาพจันหงอมที่สุดก็มันไม่เชิงอ่ะพี่คือผมอะตลอดชีวิตเลยนะตลอดทั้งชีวิตมาเลยอะผมมีแค่ปีที่เล่นเอาที่เล่นหลัง5ใช่ที่เหลือผมเล่นหลัง4มาตลอดใช่ผมก็เลยแบบไม่รู้ว่าอันไหนดีสำหรับผมก็ไม่รู้เพราะว่าตั้งแต่เริ่มบอลอาชีพมาผมก็เล่นหลัง4-2-3-1 4-4-2 4-3-3 มาตลอดมีแค่ตอนอยู่ BG ที่เปลี่ยนเป็นหลัง5ที่เล่นวิงระบบวิงแบ็คเงี้ยครับเพราะมันกลายเป็นอยู่ดีคนก็จะมองว่าแบบถ้าเอาสันติภาพจันหงอมมาหลัง3เนี่ยต้องเป็น1ในวิงแบ็คขวาเลยนะมันกลายเป็นคนมองเขามองคุณว่าคุณคือตำแหน่งวิงแบ็คขวาแบบหลัง3อะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับแต่เขาจะไม่ค่อยรู้ว่าผมอะเล่นหลัง4มาโดยตลอดก็คือเพิ่งมาเล่นในปีที่ได้แชมป์นะใช่ใช่ใช่ครับมีที่แบบเล่นเต็มๆเลยคือปีที่ได้แชมป์แค่นั้นเองใช่ครับทีนี้เป้าหมายส่วนตัวของเก้งเองอะกับการที่ว่าณวันเนี้ย24ได้แชมป์ไทยลีกก่อนหน้านี้มันวางเป้าหมายในวิถีของการเป็นนักฟุตบอลไว้ยังไงมั้งไหมวางไว้ครับวางไว้ก็คือวางไว้ว่าพอเริ่มเล่นอาชีพเนี่ยเราแบบตั้งเป้าว่าอยากจะได้แชมป์สักใบอะไรก็ได้อาจจะไม่ต้องเป็นแชมป์ไทยลีกหรือแชมป์อะไรก็ได้เขาแบบอยากแบบเราอยากเดินไปจับโทรฟี่สักอันแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับใช่การที่ได้ในวัย24รู้สึกว่ามันเร็วกว่าที่คาดไหมเร็วมากครับเร็วมากแล้วผมก็ไม่คิดว่าการที่ย้ายมาที่นี่มันจะแบบทำให้เราแบบเฮ้ยแบบว่ามีคนรู้จักเยอะด้วยฟอร์มการเล่นดีด้วยถึงขั้นไปมีชื่อทีมชาติด้วยแล้วก็ได้ถึงขั้นจับโทรฟี่แชมป์ด้วยมีเหรียญประดับบ้านอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบรู้สึกว่าโหพี่ไกลเหมือนกันนะจากที่เดิมที่มาอะไรครับแล้วหลังจากนี้อ่ะหลังจากนี้ก็มีครับมีวางเป้าว่าอยากจะไปต่างประเทศกับเขาสักครั้งนึงเอาสักปีนึงก็ยังดีครับมีมองไหมวะอยากไปลีกไหนทีมไหนอะไรเงี้ยยังครับยังไม่ได้หมายเรื่องหรือฟิกว่าจะต้องไปที่ไหนอะไรครับแต่ก็แค่ตั้งเป้าไว้ฟิกกันนะใช่ตั้งเป้าไว้ว่าอยากไปสักปีสองปีหรือว่าปีเดียวก็ได้เอางี้ถ้าสมมติว่าอยากได้แชมป์อันนี้แนะนำนะอยากได้แชมป์เนี่ยดูเชลซีไว้คือตอนนี้คุณอาจจะเชียร์อาร์เซนอลคุณเก้งผมรู้แต่ถ้าคุณอยากได้แชมป์คุณดูเชลซีไว้นะวะอันนี้คือผมรู้คือแนะนำในความแบบหวังดีเลยคือทีมแบบอยากสมมุติอยากเล่นฟุตบอลได้แชมป์อ่ะคุณไป BG นี่คุณถูกแล้วแต่ถ้าอยากเชียร์ทีมฟุตบอลแล้วอยากได้แชมป์เนี่ยคุณอาจจะต้องเปลี่ยนละผมยอมอยู่ที่เดิมดีกว่าจริงจริงพี่ผมยอมอยู่ที่เดิมดีกว่าจริงจริงผมแบบผมยอมหมดอนาคตกับอาร์เซนอลดีกว่าจริงจริงจริงอ้าวคนนี้ที่คุณเฝ้ารอคอยวันนี้เขาปรากฏตัวในช่องคอมเมนต์แล้วนะฮะคุณศักดิ์สิงห์โตทองครับต้อนรับบอสบอลสวัสดีครับบอสบอลครับพี่บอลสวัสดีครับบอสบอลครับขออนุญาตเรียนเชิญมาตูทอล์กสัก EP นึงเพราะว่าน่าจะต้องถามถึงเรื่องเบอร์23คนใหม่หน่อยมั่วพี่ดิแกชอบมั่วอะไรของแกก็ไม่รู้ชอบเข้ามาปั่นคุณเล่าความสัมพันธ์กับคุณศักดิ์สิทธิ์สิงโตทองหน่อยได้ไหม
มันเป็นความสัมพันธ์ที่คือผมรู้จักเขาอยู่ฝ่ายเดียวมา10กว่าปีครับเหรอใช่คือตอนนั้นเป็นบอลไนกี้พี่บอลไนกี้15เราก็แบบได้แชมป์ใช่ไหมเราเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งตอนนั้นแข่งที่ประเทศไทยนี่แหละไปเป็นเหมือนแบบเป็นชิงแชมป์อาเซียนครับคือรวมทั้งอาเซียนของแต่ของแต่ละประเทศมารวมกันแล้วก็มาแข่งกันจัดอันดับอะไรเงี้ยเราก็ได้ที่หนึ่งเราก็เจอพี่บอลนะตั้งแต่นั้นแหละเพราะตอนนั้นเขาจัดที่ชลบุรีที่สนามย่าเทียมศรีราชาครับใช่แล้วทีเนี้ยเขาก็พี่บอลก็แบบช่วยดูแลตอนนั้นเขาเป็นผู้จัดการไนกี้เนาะก็แบบเขาก็คอยเอารองเท้ามาให้เด็กๆนะเอ้ยแต่ผมใช่จริงผมตั้งไว้รองเท้า42ครึ่งนะแต่ได้ทุกทีเลย42ตลอดคือ เขาไม่ค่อยสนใจหรือยังไงใช่คือแบบเราเหมือนเราเป็นอารมณ์แบบเด็กปลายแถวอะเอาง่ายๆเหลือๆแล้วเอาแบบไซส์เหลือๆมาใช่แบบเรารีเควสนะว่าแบบเอ้ย42ครึ่งนะครับอะไรเงี้ยเขาบอกเอ้ยน้องมี42เอาไปก่อนแล้วกันบางที43มาเงี้ยพี่โอ้โหใส่เป็นเรือเลยจะ42เลยก็ยัดไม่ลงใช่ก็กลายเป็นว่าเราต้องพอได้42มาเราต้องถอดพื้นรองเท้าใส่อีกแล้วพอเป็น43เราต้องใส่รองเท้า2ชั้นเงี้ยพี่โอ้ทำไมบอสบอลทำเหมือนแกอย่างนี้วะใช่ครับคุณสสิสิงห์ตัวทองก็เป็นแบบนี้แล้วทีเนี้ยเราก็ได้มีโอกาสคือเราก็เป็นแชมป์ของอาเซียนแล้วมีโอกาสได้ไปไนกี้โลกคือที่แมนเชสเตอร์อะไรเงี้ยพี่ใช่ครับก็กำกืนฝืนใจไปแหละไม่มีเลยหรอกเสร็จปุ๊บกลายว่าไปพี่บอลก็ไปแต่เวลาไปแข่งบอลพี่บอลหายเอ้าเขาไปไหนอะเมาไม่ตื่นพี่บอลหายเมาไม่ตื่นงั้นแปลว่าสิ่งที่ผมเห็นในคอนเทนต์สุขสาสิทธิ์ที่มันเป็นกองพเนินเทินทึกที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนั้นก็เป็นของคุณสาสิทธิ์สิงโตทองล้วนๆไม่ครับไม่ครับเขาไปเก็บของเก่าขายอยู่เมาไม่ตื่นที่แมนเชสเตอร์ใช่ก็เราจะมีแข่งช้าโอ้ใช่ไหมพอแข่งเช้าเสร็จเราก็จะมีแข่งบ่ายต่ออะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่เคยเจอแกตอนเช้าเลยเจอแต่บ่ายตลอดใช่ผมก็เลยแบบดีครับดีครับอะไรเงี้ยผมมารู้ที่หลังว่าแกเมาแกก็มีสังคมเพื่อนของแกอยู่นั่นแหละอ๋อสังคมที่ที่แมนเชสเตอร์นะครับใช่ครับไม่รู้สังคมอะไรของเขาทีนี้เราจะจบพาร์ทนี่ฮะคุณศักดิ์สิทธิ์มาบอกว่าเก้งมึงจบรายการนี้เตรียมตัวโดนเตรียมตัวโดนนี่คือยังไงโดนยืมตัวโดนดึงตัวไม่รู้ว่าวันนี้ไม่รู้เหมือนกันพี่บอลเขาก็อย่างนี้แหละพี่เขาชอบขู่ผมชอบแกล้งผมเลยครับครับทีนี้คุณจะชอบปั่นด้วยในเพจคุณจะสามารถจบประเด็นนี้ที่เป็นTalk of the Town เรื่องของการที่23คนใหม่ของชลบุรีหรือสัมพันธ์ระหว่างสันติภาพจันทร์งอมกับชลบุรี FC อย่างนี้ว่าไงประเด็นนี้ประเด็นไม่ได้มีอะไรเลยพี่ก็เขาก็คือเอาถ้าแบบพูดตรงๆเลยนะเขาก็แบบเขาก็แบบสนิทกับพี่เตี้ยเนาะแล้วเขาก็คุยอะไรเงี้ยครับเขาก็เหมือนแบบเขาก็อยากได้ผมมาและพี่เตี้ยก็แบบว่าชอบแบบสไตล์นี้ด้วยอะไรเงี้ยอยากจะหาคนมาแบบอะไรเงี้ยผมก็คุยพี่บอลแล้วก่อนหน้าที่จะมาบีจีก็ได้มีโอกาสได้ถามไถ่อยู่อะไรเงี้ยได้คุยบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แต่ไม่ใช่พี่บอลหรือพี่เตี้ยโดยตรงเลยครับว่าแบบมีพี่รู้จักว่าแบบเหลือสัญญาเทโลกี่ปีอะไรเงี้ยครับประมาณนี้เป็นเรื่องของอนาคตอาจจะคำนี้แล้วกันใช่นะตอนนี้เป็นเรื่องของอนาคตครับพี่บอลครับผม รอก่อนบอกเขารอก่อนรอได้ป่ะครับ สักประมาณ37เดี๋ยวไปโอ้ยไม่ต้องวิ่งแล้วบ้างเฮ้ยพี่ไม่แน่นะอาจจะวิ่งก็ได้นะตอนรอขนาดพี่เปิ้ล36 37แกยังวิ่งขึ้นสุดลงสุดเลยทำไมผมจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเก้งวางภาพของตัวเองไว้จะเตะบอลถึงอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้พี่เพราะว่าผมไม่รู้ว่าวางเป้าไว้ประมาณ35แต่ถ้า30หลังจาก35ไปแล้วเนี่ย
เราจะคุยกับตัวเองแล้วอะไรเงี้ยว่าแบบเหมือนพี่เย็นเคยพูดกับผมไว้ว่าแบบถ้าพี่แก่แล้วเนี่ยแล้วถ้าพี่รู้สึกว่าถ้าพี่วิ่งตามเด็กไม่ทันหรือพี่วิ่งเห็นแต่หลังเด็กแล้วเนี่ยกูเลิกเล่นแม่งเลยกูเป็นโค้ชดีกว่าคือมันรู้ตัวนะว่าร่างกายใช่นะครับจะเป็นอย่างนั้นครับทีนี้อีกพาร์ทนึงของบทบาทของเก้งนะตอนนี้คือทีมชาติครับมองตรงนี้ไว้ว่ายังไงบ้างก็โอ้โหกี่ตัวเนี่ยเยอะมากเลยเนาะมันไปเอาเมื่อกี้อย่างพี่นั่งคุยกับพี่จอนเมื่อกี้มีเข้ารายการพี่จอนพี่ยังคุยกับพี่จอนเลยว่านี่มันคือช่วงเวลาที่แบ็คขวาโอ้โหมันยากมากเลยว่ะต่อการเลือกเพื่อจะมาลงใช่ครับและดีไม่ดีใน11ตำแหน่งอะแบ็คขวาน่าจะเป็นตำแหน่งที่ทีมชาติไทยมีเยอะมากเลยนะตอนเนี้ยมีที่ไปล่าสุดมี5ตัวใช่เดี๋ยวนะรอบที่ไปล่าสุดมีใครบ้างโรเลอร์พี่ต้นพี่โดโรเลอร์ไปปะเจ็บครับอ่ะหูนี่โรเลอร์เจ็บอีกแล้วเนี่ยใช่ต้นโดต้นโดต้าสุพรนนพี่นนท์4ละต้าสุพรแล้วผม5โอ้โหแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมใหญ่ๆทั้งนั้นใช่ครับคุณได้มีการพูดคุยกับแบ็คขวาด้วยกันไหมถึงเรื่องนี้คุยครับเขาคุยโอ้โหเขาก็บอกว่าต่อแถวกันก่อนแล้วกัน แล้วในบรรดา5คนมีการวางไหมว่าเอ้ยกู1นะกู2นะมีไหมไม่มีครับไม่มีครับส่วนมากลุงเขาจะวางหมากให้ว่าใครตรงไหนใครอยู่1 2 3อะไรเงี้ยลุงเขาจะวางไว้ตลอดใช่ครับงั้นถ้าสมมุติว่าผมให้คุณแบบว่าโปรโมทตัวเองหน่อยว่ารูปแบบแบบไหนท่านในบรรดา 5-6 คนที่เราลิสต์มาแล้วนี่คือเบอร์1ต้องเป็นผมอะเอาสไตล์ไหนอะไม่รู้อันนี้ไม่รู้คุณไปขายทางหล่อก็ได้นะแต่ว่าถ้าเอาทางเท่แบ็คขวาอยากได้แบ็คขวาเท่ๆอาจจะต้องเป็นผมนะครับอะไรเงี้ยอาจจะถ้าแนวผมอาจจะแนวไฟเตอร์มั้งเออแนวแบบว่าแบบ aggressive ฟุตบอลอะไรเงี้ยเออเพราะว่านัดแรกของฟุตบอลไทยปีนี้จะล่อบิลโรซิม่าแล้วนะฮะไม่ได้มีเลยพี่เขาก็แบบจบก็จบตรงนั้นนะแต่กล้องไม่ได้แพนไปว่าแบบเราแบบขอโทษกันแล้วอะไรเงี้ยแค่นั้นเองเหตุการณ์มันคืออะไรได้คุยกันไหมได้คุยกันไหมก็จบพอจบตรงนั้นไปแล้วก็บอลตายอีกจังหวะนึงผมก็ขอโทษเขานะเหมือนแบบเราก็แบบจับมือขอโทษกันก็จบตรงนั้นก็เล่นบอลต่อไม่ได้แบบติดค้างคาใจว่าแบบถอดต่อไปกูเตะมึงอ่ะไม่มีครับใช่ไฟเตอร์เอาละฝากไปถึงโค้ชทีมชาติไทยหลังจากนี้ถ้าคุณต้องการแบ็คขวาไฟเตอร์สันติภาพจันงมนั่นคือโจทย์ที่เฝ้ารอคุณอยู่ครับ แบ็คขวามึนๆนะพี่ผมคนนึงแหละมึนเหมือนกันก่อนไปถามคำถามแบบว่าแบบมีสาระที่ผมลิสต์ไว้เนี่ยผมย้อนไปคุยเรื่องอาร์เซนอลกับคุณก่อนได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วคนที่เชียร์อาร์เซนอลน่ะมันต้องคุณป๋องกับพลทองพับมันต้องคนที่แบบเกิดทันอองรีไร้พ่ายคุณทันเหรอทันไฮบิลลี่ปีสุดท้ายครับเฮ้ยแปลว่าคุณก็ดูบอลเร็วมากนะเร็วแม่สุดท้ายอองรียิงไป3ลูกที่ไฮบิลลี่ใช่ๆแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปด้วยเฮ้ยมีโอกาสได้ไปตอนบอลไนกี้อ่ะพี่อ๋อก็คือพอจบแล้วใช่ไหมเขาก็แบบนั่งรถเข้าลอนดอนอืมโหมันพอไปปุ๊บกลายว่าเขาเข้าเชลซีก่อนมั้งผมไม่เข้าเลยเฮ้ยทีมแชมป์ยุโรปเก่งตายแล้วเอาจริงๆนะตอนนั้นคือแบบเพื่อนเข้าใช่ไหมผมบอกเลยกูรออยู่ข้างนอกไม่เข้าน่าเสียดายเลยจริงๆเสร็จปุ๊บพอเข้าไปช็อปในไปเข้าไปช็อปของอาร์เซนอลพี่ตอนนั้นเอาเงินประมาณ 7-8 พันมั้งที่แบบหมดเลยซื้อหมดเลยเสื้อ 3-4 ตัวถ้ามันคอแล้วโหเต็มพี่เลยใช่จุดเริ่มต้นของการชอบอาร์เซนอลคืออะไรก็โอ้ตอนนั้นก็ดูปุ๊บแล้วเราแบบรู้สึกว่ามีคนหนึ่งที่แบบตอนนั้นเราเล่นตำแหน่งพวกแบบเพย์เมกเกอร์ด้วยเป็นปีก
ซ้ายปิดขวากองหน้ากองหน้าตัวที่สองอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยไปเห็นว่าใส่เบอร์เจ็ดโทมัสโลซิกกี้เฮ้ยเล่นดีมากเลยเราก็รู้สึกว่าใช่เราก็แบบเฮ้ยแล้วเขาเล่นบอลกับพื้นเขาแบบไปกับบอลดีแบบไม่กลัวคนเตะอะไรเงี้ยเตะแล้วก็ลุกวิ่งต่ออะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยใช่แล้วผมก็เลยแบบเอาโลซิกกี้แบบดูคนเนี้ยคนเดียวหลังจากนั้นจนแบบหลังๆลงบ้างเถอะหลังๆอะลงบ้างเถอะไม่ไหวแล้วเจ็บเป็นเดียวเลยแล้วก็กลายเป็นก็เชียร์มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็เชียร์ใช่ใช่เชียร์ตั้งแต่ม.1ครับโหดูเออคุณก็ดูใช่ใช่ใช่เออดีดีดีนะครับก็แต่หลังๆแต่หลังๆไม่ค่อยเชียร์ทีมและเชียร์ให้ประธานออกอย่างเดียวเลยปีนี้ถือว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ฟอร์มดีสุดนะสำหรับผมนะจากท้ายเลยนะผมบอกคุณแล้วถ้าเราย้อนเวลาเราลองสมมุติว่าอยู่ดีๆมีด็อกเตอร์สเตรสแล้วพาคุณย้อนเวลากลับไปวันนั้นคุณตัดสินใจเข้าไปที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ทีมที่เมื่อปัจจุบันเป็นแชมป์ยุโรปคุณอาจจะเปลี่ยนใจแล้ววันนี้คุณก็อาจจะมีความสุขในฐานะแฟนบอลของทีมแชมป์ยุโรปแชมป์ยุโรปที่ผมพูดถูกไหมใช่แต่ว่าผมอ่ะยอมมีความทุกข์กับอาร์เซนอลดีกว่าจริงๆที่ถ้าใส่เสื้อเชลซีใส่เสื้อสเปอร์นะโอ้โหผูกคอตายดีกว่าจริงเหรอมันกลายเป็นว่าสำหรับเก้งทีมที่เป็นอริมันคือเชลซีมันคือสเปอร์ถูกไหมใช่แต่ว่าผมก็ไม่ได้มองว่าเชลซีขนาดนั้นไงแต่ผมมองสเปอร์มากกว่าเอางี้ไหมปีนี้ถ้าสมมติว่าเกมที่เชลซีเจออาร์เซนอลทำไมพี่ใครแพ้ใส่เสื้ออีกทีมเอาไหม พี่จะให้ผมใส่อ่ะพี่ผมไม่เอาผมไม่ใส่ถ้าอาร์เซนอลแพ้ก็แพ้ไปเลยผมไม่เอาอยู่แล้วลงหน้าอยู่แล้วลงหน้าเพจตูดูบอลไทยมันก็เป็นการท้าทายเอาอาร์เซนอลแพ้ ผมก็จะเห็นภาพสันติภาพจันหงอมใส่เสื้ออาร์เซนอลเอ้ยใส่เสื้อเชลซีแล้วก็เดี๋ยวผมส่งเหรียญยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปให้คล้องคอด้วยแต่ถ้าอาร์เซนอลชนะผมก็จะใส่เสื้ออาร์เซนอลลงเพจดูบอลไทยอันนี้ดิเนี่ยเมื่อกี้ผมอัมพี่บอลเนี่ยเรียบร้อยแล้วพี่บอลว่าทักมาหาผมแล้วทักมาหาผมแล้วแหมเอาซะยับเลยนะเขาบอกฝากพี่บอลดูแลตับไตด้วยนะครับเอาโอเคน่ารักกลับมาเรื่องฟุตบอลกันต่อโอเคเราถามถึงเป้าหมายไปแล้วเราถามถึงทีมไปแล้วปีนี้อ่ะออกสตาร์ทมาด้วยการที่เป็นปีที่ทุรักทุเลเหมือนกันนะครับเพราะว่าหนึ่งคือแน่นอนฟุตบอลไทยอ่ะกับการจัดการหรือแม้กระทั่งกว่าจะได้เตะมันยืดเยื้อมากแล้วออกสตาร์ทมานัดแรกไทยลีกตัวเจ็บเยอะมากตอนเนี้ยถ้าพูดจากในมุมของคนข้างในมันหนักหนาไหมสำหรับ BG ปทุมก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับเพราะด้วยแนวทางการทำทีมด้วยแล้วเราผู้เล่นที่เข้ามาเสริมแล้วก็ผู้เล่นเก่าด้วยอะไรเงี้ยเรายังเชื่อมั่นว่าเรายังสามารถที่จะแบบเล่นได้อะไรเงี้ยหาตัวมาทดแทนได้อยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าแก้ไขได้คือเก้งกำลังมองว่าโอเคอาการขาดวิกเตอร์หรือการขาดตูเนสเนี่ยคนข้างนอกอาจจะมองว่ามันดูเป็นสิ่งที่ทำให้รุนแรงเหมือนกันการขาดหายที่รุนแรงใช่ใช่ครับอาจจะเป็นสิ่งที่รุนแรงบ้างแต่ในมุมเก้งไม่ได้มองงั้นใช่ครับไม่ได้มองในมุมครับผมนี่มีคนถามว่าอาร์เซนอลขาดแบ็คขวานะครับแทนเบยลินเหรอโอ้ตายนะครับขออ่านคอมเมนต์ก่อนเอาใครอยากส่งคำถามอะไรมาถามเก้งส่งมาได้เลยนะครับอะไรเนี่ยนัดหน้าอาร์เซนอลเจอใครครับตัวจีเลิกตามแล้วพี่อ๋อเจอนอริชโอ้โหทีมใหญ่เลยทีมไหนก็ใหญ่สุดสำหรับอาร์เซนอลแล้วผมว่านะไปเจอเปิดหัวมาแพ้ทีมใหม่ผมแบบอะไรวะอะไรเงี้ยผมแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วมีใครเขาเรียกว่า
นักบอลคนไหนที่เขาชอบอ่ำเรื่องบอลนอกบ้างไหมเนี่ยเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยตัวเดียวเลยแห้งตัวดีนั่นแหละตัวดีเออใหญ่เลยโอ้หนักเลยคือแบบวันคือแบบถ้าวันไหนที่เชลซีชนะนะแล้วเขาแบบโพสลงนะผมจะไม่ไปคอมเมนต์เด็ดขาดนะผมจะเลื่อนผ่านไปเลยไม่เอาถ้าแบบไปคอมเมนต์เนี่ยเรียบร้อยโดนแน่นอนครับผมใช่มีคนคุณวัชชิรินทาถามว่าเบอร์23นี่มีที่มาที่ไปจากไหนไหมคะวันเกิดผมครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละเดี๋ยวนี้ครับฝากทุกคนด้วยนะเดือนนี้นะฮะ23เดือนนี้นะฮะคุณสถารัศมีถามว่าพี่เก้งมีแฟนยังคะมีแล้วครับมีแล้วแต่แค่เขาไม่ได้รู้ว่าแฟนผมเป็นใครนั่นเองเพราะผมยังไม่ได้เปิดตัวว่าเป็นใครเท่าไหร่อ๋อนะครับสาวๆที่รอคิวก็พอเขาเรียกว่าพอก่อนนะครับไม่ต้อง DM ไปนะ DM มาได้ครับแฟนผมอ่านแล้วพี่เก้งอยู่สุรินทร์อำเภออะไรครับอำเภอสนมครับนะครับจะถามไปเพื่ออะไรครับเนี่ยผมอยากรู้มากเลยคนที่ถามมีคนถามว่าความพร้อมของ BG วันพรุ่งนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมอยู่แล้วครับมันก็นักรบอ่ะพี่ขาดดาบขาดอะไรไปแล้วเราบอกไม่พร้อมมันก็ไม่ได้สุดยอดนะเราต้องพร้อมใช่เราต้องพร้อมอยู่แล้วคุณมันไฟเตอร์นะนะครับใช่เราหมดแล้วก็ยกมือบอกโค้ชเปลี่ยนตัวแค่นั้น แค่นั้นเองพี่ผมสามารถบอกข้อมูลแฟนบอลได้แค่ว่าคุณจับตามองไลน์อัพดูดีๆพรุ่งนี้จะเซอร์ไพรส์สันติภาพนั่งสำรองแล้วก็วิงแบ็คขวาเป็นเออร์เนสโต้ภูมิภาของแฟนๆใช่เอาพี่บอยไปเล่นกองหน้าครับเอาพูดถึงเรื่องนี้หน่อยผมว่ามันอาจจะพูดได้ในมุมเพื่อนร่วมทีมเออร์เนสโต้เป็นหนึ่งในนักเตะที่โดนโจมตีหนักมากตั้งแต่ทีมชาติมาจนถึงเกมล่าสุดเองในฐานะของเพื่อนร่วมทีมได้มีการพูดคุยหรือได้เห็นแอคชั่นอะไรของเออร์เนสโต้ไหมไม่เขาไม่ได้มีแอคชั่นว่าแบบไปโวยพี่ภูมินะว่าแบบเฮ้ยทำไมไปฟาวทำไมไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มองเรื่องแบบนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้ไปแบบกดดันเพื่อนร่วมทีมว่าแบบทำไมต้องทำฟาวทำไมต้องไปเตะอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เล่นบอลแบบนู่นนี่นั่นเลยเขาไม่ได้มีพูดแบบนั้นอยู่แล้วเขาแค่แบบพอจบเกมก็คือจบเกมก็คือจบไปเลยแล้วก็จะไม่พูดเรื่องนั้นกันอีกเลยครับก็ไม่ได้พูดเรื่องนั้นด้วยแล้วเหมือนพี่ภูมิเขาก็ไม่ได้แบบอะไรมากด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบตั้งใจทำงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยเขาแบบเขาไม่คนไม่ค่อยพูดด้วยใช่เขาตั้งใจทำงานอย่างเดียวครับแต่อาจจะเป็นจังหวะฟุตบอลนะพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาจริงนะเท่าที่เราดูนะไอ้ช่วงที่ปีเขาได้ดีๆเขาก็เงียบๆของเขานะพอมาปีนี้เนี่ยจังหวะที่เขาดันพลาดเดี๋ยวมันดันเป็นจังหวะที่แบบผู้คนเฝ้าจับตาดูอะนึกออกปะครับก็เหมือนผมก็มีตอนจังหวะพลาดที่ ACL ที่ผมไปแบบผมตั้งใจจะจิ้มที่บอลไงแต่มันก็ปั้งฟาว 1-0 จังหวะนั้นหรือ 2-0 น่าจะ 2-0 จังหวะนั้นครับก็มีคนใช่ก็มีคนไดเรกมาเรามีด้วยเหรอเล่นกับจีวดาเลยมีครับนะโหใช่แล้วก็เนี่ยตอนมีเรื่องกับบิวเนี่ยเขาก็มาคอมเมนต์ผมนะรอในโพสต์ไอจีอ่ะใช่โอ้โหผมก็ไปตอบกลับเขาด้วยแต่ก็แบบตอบแบบขอโทษครับแล้วก็อีโมจิไหว้แล้วก็ยิ้มให้เขาซึ่งจริงๆเราอยากจะด่าเขาไม่ด่าคือแบบผมโอ้ยคนที่ไดเรกมาหาผมแบบผมไม่เคยด่าเขาเลยเนี่ยแล้วก็มีคนนึงมาคอมเมนต์แบบเนี้ยผมก็เลยคอมเมนต์ว่าขอโทษครับแล้วก็อีโมจิว่าแล้วก็ยิ้มให้เขาแล้วเขาก็ลบคอมเมนต์เขาแล้วก็บล็อกผมไปเลยผมก็เลยแบบผมผิดอะไรไอ้จริงผมว่าแบบเนาะเดี๋ยวคนไทยก็แปลกเนาะอะไรเงี้ยพอเรามาตอบคอมเมนต์เราตอบเราก็ไม่ได้ไปตอบแบบคำหยาบคายหรือว่าไปหาเรื่องเขาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยงงๆว่าแบบเราตอบไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ย
หรือว่าแบบเราใส่อารมณ์กับเขาหรืออะไรจีวีผมก็เลยแบบงงๆหน่อยเมื่อกี้พูดถึง ACL ฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นฤดูกาลเนี้ยที่กำลังเล่นอยู่คือ ACL ครั้งแรกในชีวิตถูกไหมใช่ใช่ครับหลายๆอย่างครั้งแรกในมุมเก้งมันแตกต่างกับไทยลีกหรือแตกต่างกับฟุตบอลที่ผ่านมาในชีวิตมากขนาดไหนแตกต่างพี่แตกต่างมากแตกต่างในที่นี่หมายถึงว่าเหมือนแบบครั้งแรกของเราด้วยเราไม่ได้ต้องยอมรับก่อนว่าเราพอเราไประดับเอเชียแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นแบบเป็นเบอร์ต้นๆของเอเชียกลายเป็นว่าเราจะไปเปิดหน้าแรกเขาสุดแบบตอนอยู่ไทยลีกก็ไม่ใช่ใช่เรากลายเป็นว่าเราต้องมาเล่นแบบรัดกุมกว่าเดิมแต่เราก็บุกเขาแต่เราก็รัดกุมด้วยอะไรเงี้ยก็เล่นบอลรัดกุมกลายว่ามันต้องแบบเหนื่อยกว่าเดิมด้วยอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเจอกับพวกอุลตราอะไรเงี้ยต้องมีสมาธิมากกว่าเดิมแบบมากโอ้โหพี่มากกว่าไทยลีกกันเท่าสองเท่าเลยอ่ะพละกำลังต้องถึงด้วยอะไรต้องแท็กติกต้องดีอะไรต้องดีอะไรครับใช่ครับประมาณนี้นะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นหูเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าแบบจะคุยกับเก้งเรื่องอะไรนี่สุดท้ายแล้วเราก็ถามไปเกือบหมดละเดี๋ยวระหว่างนี้ส่งคอมเมนต์มาถามหน่อยนะครับแฟนๆตอบคอมเมนต์แฟนๆหน่อยแบบว่าเป็นแบบเหมือนช่วงแบบ meet and greet ส่งอะไรมาเดี๋ยวถามพี่เก้งให้หมดเลยครับทีมไหนเป็นทีมเต็งแชมป์สำหรับพี่เก้งครับเขาก็คงต้องตอบ BG ไหมปะนั่นน่ะสิใช่เขาต้องตอบอยู่แล้วยังไงก็ต้อง BG ก็ต้องหนึ่งในนั้นอยู่แล้วใช่ผมว่านักเตะที่รับมือยากสุดในฤดูกาลที่แล้วดูการที่แล้วอ่ะผมกลัวเดียโก้เนี่ยแต่มาอยู่ทีมเดียวกันยังไงสบายใจแล้วดิใช่ใช่ใช่สบายใจสบายใจไอ้คนที่เรารู้สึกแบบเล่นด้วยเรายากมากเลยเจอเรายากมากอะไรเงี้ยมาอยู่ทีมนี้หมดเลยใช่ใช่อย่างพี่มุ้ยอย่างเงี้ยโอ้โหเราก็นั่งดูแล้วก็วิเคราะห์แบบจะประกบเขายังไงอย่างพี่ตั๊กอย่างเงี้ยเราจะประกบเขายังไงถูกไหมพี่แบบแกเป็นคนที่แบบเล่นบอลกับพื้นได้ดีเล่นบอลแบบหน้าลายเซ็นเตอร์ได้ดีแล้วแบบเราจะแบบเราก็เคยเราตอนนั้นเรายังไม่ได้เล่นลีกเราก็นั่งดูนะพวกเนี้ยแบบว่าพี่มุ้ยดิโอโก้พวกเนี้ยเราก็นั่งดูแล้วก็ศึกษาว่าเอ้ยจะปิดเขายังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยพี่กลายไปว่าพอได้มาอยู่ทีมเดียวกันกลายไปว่าเราไม่ต้องเจอพวกเขาแล้วกลายว่าอยู่ทีมเดียวกันก็โอ้โหง่ายเลยทีเดียวแล้วในบรรดาปีที่แล้วอ่ะนักเตะคนไหนที่รู้สึกว่าโอ้โหนัดนี้แม่งตัวนี้แม่งรับมือยากสุดเลยวะตัวนี้รับมือยากสุดเลยอ่ะพี่ผมมองว่าเป็นวันเดอร์นะวันเดอร์ลุยส์ใช่วันเดอร์รู้ทั้งรู้ว่าต้องล็อกขวาเนี่ยไม่ทันบางลูกเราก็ไปทันนะเราคล้องได้แล้วบุญชะโอ้เอาบอลกลับไปได้อีกผมแบบอะไรวะอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสผมจะเรียนเชิญคุณเก้งมาตูดูยูไนเต็ดแล้วคุณอาจจะได้เห็นคือถ้าตอนนี้คุณอาจจะตอบยากเรื่องของว่าฝีเท้าคนไหนแบบรับมือยากพอคุณได้เห็นเต้ต้องเล่นด้วยกันคุณอาจจะต้องแบบยกระดับเกมรับของคุณขึ้นไปอีกนะผมไล่หวดเลยได้ไหมเพราะว่าดูเนี่ยอย่างเจริญศักดิ์อย่างจักรพันธ์เนี่ยพอมาเล่นเนี่ยเป็นไงยกระดับฝีเท้าขึ้นมาหมดติดทีมชาติเป็นแบบนักเตะของเอเชียเพราะฉะนั้นอันนี้ผมแนะนำเลยว่าก่อนคุณจะไปแบบเจลีกเคลีกอันนี้ต้องลองแบบว่าลองมาสัมผัสเกมแบบเข้มข้นได้ไม่มีปัญหาพี่แต่ว่าต้องแต่ว่าถ้าเจอพวกพี่ผมก็เจริญศักดิ์ไปด้วยนะเพราะผมก็จีบอยู่ได้ลองดูเพราะว่าเดี๋ยวยกระดับเดี๋ยวจะไปไหนมาไหนง่ายหน่อยได้ผมจีบตลอดแหละมาไหมมาไหมตลอดแหละแล้วจะหมดแล้วนะปากกาเขาจะหมดแล้วนะไม่รู้ผมพูดไม่ได้ด้วยดิประเด็นนะพูดไม่ได้ไม่รู้อ่ะดิเขาจะเป็นเจ้าชายปากกาใช่ใช่เขาจะเป็นเจ้าชายอยู่นั่นเขาจะเป็นกัปตันอยู่นั่นแต่ทรงเขาไม่ได้นะกัปตันเราเล่นนะครับอ่ะก็
คงเต็มอิ่มนะครับชั่วโมงนึงแล้วนะครับหลายๆคนก็ส่งคำถงคำถามมานะครับในมุมของเก้งอ่ะอยากจะบอกอะไรแฟนๆหน่อยไหมก็รักนะครับจุ๊บๆแค่นี้นี่แฟนแล้วไม่เจ้าชู้แต่รักนะจุ๊บๆเราเล่นฝากแฟนบอลเหรอพี่ก็มีครับก็อดทนอีกนิดนึงครับเพราะว่าอีกไม่นานก็อาจจะแบบได้เข้าในสนามได้ดูแล้วอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบ 100% เต็มแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เข้าใช่เพราะว่าเข้าได้ 25% ก็ถือว่าโอเคดีครับแต่ต้องรอหน่อยว่าอนุมัติแล้วตอนไหนอะไรเงี้ยรอเพราะว่านักกีฬาก็เบื่อเหมือนกันกับการที่แบบเตะบอลโดยไม่มีแฟนบอลมานั่งเชียร์ก็แบบฟีลเหมือนแบบลงทีมแบบเป็นทางการอย่างเงี้ยพี่ใช่ครับต้องบิวตัวเองตลอดอะไรเงี้ยนะครับมีคนถามว่าพี่เก้งครับพี่เต้เขาจองเสื้อพี่เก้งยังครับเขาจองไปแล้วกูหมดแล้วภาพลักษณ์กูนะเออนะครับวันนี้เพจ BG มีคนเขาบอกเนี่ยว่าอะไรเขาบอกว่าทางขวาเจริญศักดิ์สันติภาพแหมคินแล้วมันสนุกจริงเว้ยจีบให้ได้นะผมจีบตลอดแต่น้องมันไม่มามันไม่ได้มันซ้อนตำแหน่งการระบบมันไม่ได้ BG ก็352ผมนั่งสำรองก็ได้เอาไปน้องมาเล่นบุรีรัมย์ไงสันติภาพข้างบนเจริญศักดิ์อันเนี้ยได้ก็ไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้ยากเหมือนกันผมจะไม่เบียดพี่ต้นไม่ได้หรอพี่ต้นเขาเก่งกว่าผมเยอะสันติภาพเล่นวิงซ้ายได้ไหมลองดูครับเออนะครับเฮียค่ะเตะซ้ายยังง่อยอยู่เลยมีคนบอกว่าไม่ให้นะครับเออะมึงจะชวนไปอยู่บุรีรัมย์อย่างเดียวเลยนะนะครับอยู่ BG ยังอยู่ BG ครับอยู่ BG อยู่ BG นะครับเฮียพรุ่งนี้ไม่ต้องใส่เสื้อ BG นะโอเคได้เพราะว่าสัปดาห์แรกไม่เวิร์กเลย3ตัวที่ใส่เสมอ1เอ้ยเสมอ2แพ้1ชัดแล้วอย่างเงี้ยชัดเลยนะครับผมชอบพี่เก้งหัวม่วงมากครับหัวม่วงหัวม่วงคืออะไรมันเป็นฟิลเตอร์ใน IG พี่เหมือนแบบฟิลเตอร์สีผมอะไรเงี้ยแต่ผมชอบแบบถ่ายหน้าถ่ายเซลฟี่ตัวเองที่แบบเป็นหัวม่วงดูอะไรเงี้ยเป็นสีม่วงๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยชอบก็มีคนในเล็กมาถามว่าแบบพี่ทำไมพี่ไม่ยอมไปเลยครับอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าโอ้โหไม่ยอมพี่ไม่ยอมยอมไม่ได้เดี๋ยวมันจะแบบเด่นเกินไปอะเรียบร้อยครับผมวันนั้นได้ให้เสื้อโคเตียไปไหมครับพี่ลูกชายเขาเอาไปแล้วครับใช่ลูกชายเขาเอาไปแล้วครับครับตูนลูกพี่เตี้ยเอาไปแล้วคุณพัฒน์ถามว่าพี่อุเต้คุณพัฒน์ถามว่าพี่อุเต้กับพี่เก้งรู้จักได้ไงครับผมต้องรู้จักเขาอยู่แล้วเขาเป็นนักบอลครับตัวทีฮะครับผมแล้วผมก็ไปยกมือไหว้เขาที่สนามมาแล้วด้วยนะครับอะไรอ่ะมาเที่ยวบางแสนบ้างนะครับโอเคนะฮะอ้าวโอเคทุกคนประมาณนี้ครับก็เอาเป็นว่าใครที่ยังอยากคุยกับสันติภาพจันหง่อมอยู่ก็ไปตามเก้งได้ทาง IG สันติภาพ .11 นะครับแล้วก็Facebook ก็ได้เพราะเขาก็จะไปทั่วแหละเขาก็จะป่วนของเขาไปทั่วคุณก็จะไปเจอเขาได้ตาม Facebook รายการของผู้คนที่ไปสัมภาษณ์หรือว่า เพจกีฬาต่างๆนะครับใช่ครับใช่ครับ เอาเป็นว่าก็สุดท้ายขอบคุณมากขอบคุณเก้งมากที่ให้เกียรติครับผมมานั่งพูดคุยกันเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มีโอกาสได้คุยกันก็ขอบคุณที่ให้เกียรติดูบันทายขอบคุณให้เกียรติพี่ด้วยแล้วก็หวังว่าจะมีฤดูกาลที่ดีนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดทั้งฤดูกาลแล้วก็ตลอดไปจะดีที่สุดก็คือลองเปิดใจมาเชียร์เชลซีแค่นั้นเองพี่จะมันอยู่อาร์เซนอลมาสิบกว่าปีจะให้ไปเชียร์ไม่ได้หรอกถ้าอาร์เซนอลตกชั้นจะยังเชียร์ไหมเหมือนเดิมเชียร์เหมือนเดิมพี่โอเคจริง
มันไม่อยู่มันเปลี่ยนนะดิเปลี่ยนไม่ได้อะดิอาร์เซนอลน่ะได้ถูกไหมได้สมมติยังไงก็ไม่เปลี่ยนถ้าวันที่อาร์เซนอลตกชั้นแล้วเชลซีก็ได้แชมป์แล้วแชมป์เล่าเดี๋ยวผมจะส่งเจริญศักดิ์ไปกล่อมคุณโอ้โหไม่เอาเหมือนเดิมรักอาร์เซนอลครับดีอาร์เซนอลเหมือนเดิมยอดเยี่ยมนะครับโอเคขอบคุณแก้งครับแล้วก็ขอบคุณชาวดูมาในทุกคนดูมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่ดูรีรันทาง YouTube หรือ Facebook ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับแล้วก็ส่งรายชื่อมาแล้วกันว่าอยากให้เราตูทอล์กกับใครนะครับแน่นอนหลายๆคนที่ส่งมาก็ยังไม่สามารถติดต่อได้คือเราก็อาจจะยังเป็นเพจที่ไม่ได้ใหญ่เพราะฉะนั้นนักเตะบางคนเราอาจจะแบบเข้าหายากหน่อยนะครับผมก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับขอบคุณแก้งครับขอให้พรุ่งนี้มีผลงานที่ยอดเยี่ยมครับผมครับผมขอบคุณมากครับอ่ะลาเลยครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ